ลุ้นต่างชาติตั้งโรงงานแบตเตอรี่เซลล์ในไทยเสริมแกล่งธุรกิจ EV ESS ใน2-3ถึงปีข้างหน้าเป็นห่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยในการช่วงชิงโอกาสการลงทุนจากการย้ายฐานการผลิตโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหากรรมเป้าหมายเพราะหากพ้นช่วงนี้ไปจะหมดรอบการลงทุนครั้งใหญ่ดังนั้นเราจําเป็นต้องเร่งดึงการลงทุนต่างชาติที่มีการย้ายฐานให้ปักหมุดเลือกไทยเป็นฐานการผลิตซึ่งมั่นใจเป็นเกมเชนเจอร์ของประเทศไทยเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงสําหรับเศรษฐ,ฐกิจไทยไปอีกหลายทศวรรษนายนฤทธเทิดสิรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI กล่าวเน้นย้ำเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาว BOI ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน5ปีพศ2566-2570จะมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ6แสนล้านบาทผ่านมาเพียง1ปี9เดือนพบว่ายอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีมูลค่าการลงทุนรวมทะลุ1.5ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ50ของเป้าหมายที่ BOI ตั้งไว้ซึ่งสถิติการยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนนั้นส่วนใหญ่ราว90%เกิดการลงทุนจริงโดย9เดือนแรกปี2,567กิจการที่มีการลงทุนสูงและอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเช่นกิจการ Data Center จํานวนแโครงการเงินลงทุน92,764ล้านบาท กิจการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจำนวน15โครงการเงินลงทุนรวม19,856ล้านบาทกิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB และวัตถุดิบจำนวน55โครงการเงินลงทุนรวม61,302ล้านบาทกิจการผลิตอุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจำนวน13โครงการเงินลงทุนรวม38,973ล้านบาทและกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจำนวน351โครงการ เงินลงทุนรวม85,369ล้านบาทนายน่าลกล่าวว่าขณะนี้ BOI อยู่ระหว่างการเจราจาบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เซลล์ชั้นนำระดับโลกให้มาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่เซลล์ในประเทศไทยเพื่อป้อนตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV และระบบกักเก็บพลังงาน Energy Storage System ESS ในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนทำให้ไทยเป็นฐานการผลิต EV และ ESS ที่เข้มแข็งมากขึ้น คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเซลล์ถูปัก CTP และแบบโมดูลซึ่งสร้างมูลค่าได้น้อยกว่าการผลิตแบตเตอรี่เซลล์ที่เป็นการผลิตต้นน้ำใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีมูลค่าการลงทุนระดับหมื่นล้านบาทแม้ว่าไทยจะไม่มีวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่เซลล์แต่ประเทศไทยมีความได้เปรียบเพราะเป็นฐานการผลิตรถอีวีที่ใหญ่สุดในอาเซียนและตลาด ESS ที่รัฐบาลสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน ตอบสนองเทรนโลกที่มุ่งสู่พลังงานสะอาด